วันนี้แม่โบก็เลยมีเมนูมาแนะนำนั่นก็คือบาร์บีคิวบาร์บีคิวไม่ถามแล้วเยอะมาเป็นตะกร้าเลยค่ะวันนี้เราไม่ใช้ถุงแล้วนะครับเราใช้ตะกร้าแต่มึงใส่ถุงมาทำไมมึงเอาตะกร้าไปมึงใส่ถุงมาทำไมเนี่ยไม่ใช่มันจะได้เป็นอันเดียวไงแบบง่ายๆทำอะไรไหนมาบอกเฮ้ยก่อนจะบอกจะต้องเปิดช่องก่อนโอเคมาสวัสดีค่ะสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่โบยูชิเขาไปตลาดมาเขาว่าไม่ได้ไปตลาดมาหลายวันแล้วอ่ะโอ้โหเป็นอาทิตย์แล้วมั้งวันนี้ไปตลาดก็เลยเฮ้ยไม่ได้อ้าวมันเหมือนไอ้นั่นไงเยลลี่อ่ะไม่ใช่กินส่งเดือนอีกแล้วต้องบอกว่าเฮ้ยไม่เอาเกลียดเกลียดเกลียดอยากเผ็ดอยากเผ็ดอยากเผ็ดเราอ่ะไม่ได้ทำคลิปอะไรที่มันใหญ่ๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วเพราะว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงอย่างเงี้ยนะก็ประหยัดของกันก็ประหยัดของกันแต่ว่าวันนี้ไม่ไหวแล้วอ่ะเราก็ต้องเราก็อยากกินอะไรมันใหญ่ๆบ้างประหยัดแต่ก็ประหยัดอยู่อ่ะแล้วเราครอบครัวเราก็เป็นครอบครัวใหญ่ใช่เราต้องทำอะไรที่มันพูดทำเสียงใหญ่ๆแล้วก็ทำอะไรที่มันใหญ่ๆโอเควันนี้แม่โบก็เลยมีเมนูมาแนะนำนั่นก็คือบาร์บีคิวบาร์บีคิวไม่ถามแล้วเสียงใหญ่ๆอ่ะเสียงใหญ่อ่ะใหญ่ๆอ๋อต้องแบบอลังการใช่ป่ะไม่ๆวันนี้เราก็เลยมีเมนูที่จะมาทำนั่นก็คือบาร์บีคิวฟาร์ทินบาร์บีคิวยักษ์บาร์บีคิวใหญ่ใช่บาร์บีคิวไม้หนึ่งยาวกว่า8เมตรมาเราต้องรีบแล้วแหละเร็วๆแสงจะหมดแล้วโดยวันนี้เราจะไม่ขโมยพ่อของแม่หัววันนี้เราจะเป็นลูกที่ดีวันนี้เราไม่ทำขโมยวันนี้เราทำของใหญ่จะทำบาร์บีคิวให้พ่อกับแม่ให้คนทุกคนในครอบครัวกินแต่ไม่ธรรมดามันเป็นบาร์บีคิวยักษ์ทำไม้เดียวกินในทั้งบ้านโอ้ my god แล้วเรามาลุ้นกันว่าบาร์บีคิวนี้จะสำเร็จได้กินไหมจะสุกไหมป่ะไปเริ่มไปลุยกันเลยเดี๋ยวของเสร็จแล้วเดี๋ยวจะมาตั้งนี่อีกรอบนึง1 2 3นี่ตอนนี้เขากำลังทำซอสบาร์บีคิวทำเองเลยเหรอทำเองวันนี้บาร์บีคิวยักษ์ของเราจะเป็นแบบไหนหน้าตายังไงสโลแกนยังเป็นเหมือนเดิมว่ามีอะไรในบ้านก็ใส่ไปใช่ตอนเนี้ยเหมือนเดิมโอ้โหไอ้พิซซ่าอาริกาโน่เส้นพิซซ่าอะไรเนี่ยเราก็ใส่ไปเขาหมักหมูเสร็จแล้วหนู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 นี่หยิบให้ดูมาดูนี่หอมมากเห็นไหมชี้อย่างนี้เลยเหรอเอ้าเราทำอะไรจริงๆด้วยบาร์บีคิวยักษ์ทุกคนลองถ่ายมาหน้าตาเวลาเสียบไม้แล้วมันจะเป็นยังไงนะเสร็จแล้วเดี๋ยวเขาล้างผักไปรอไปเตยนู่นเลยโอเคเดี๋ยวเราจะมาเสียบบาร์บีคิวกันเลยนะมาเริ่มแรกเราต้องใช้นี่ก่อนนะสับปะรดเสียบสับปะรดลงไปนี่เสียบลงไปเลยที่มันทะลุแกนไปยิ้มมันไปไหนวะเนี่ยมันไม่มาช่วยแม่โบเลยอะโอเคทุกคนตอนนี้เราเกิดปัญหามากมายเราจะกินได้ไหมเนี่ยเราไม่ได้เอาของเล่นมาเล่นนะโอเคนะต่อไปต้องเป็นเนื้อหมูเราจะใส่เนื้อหมูชิ้นนี้ลงไปเลยนะคะเอ้ยนี่เป็นไงชิ้นต่อไปเราก็ต้องเป็นพริกใส่พริกลงไปทั้งลูกเลยนะยิ้มมันไปไหนวะเนี่ยทำไมมันไม่มาช่วยแม่โบเลยวะดูดิแล้วแม่โบก็ทำแบบมันใหญ่อะทุลักทุเลมากเลยตอนนี้อ่ะโอเคเป็นไงยิ้มมาช่วยขอหน่อยเสียบหมูลงไปนะโหคนอยากกินน่ะนี่มันโบโยชิเราจะทำเล็กๆไม่ได้โอ้ยอย่าเพิ่งแตกนะอย่าเพิ่งแตกนะว้าวคนสุดยอดอะต้องบอกว่าเรากินกันหลายคนนะมันก็เลยต้องทำอันใหญ่แบบนี้แหละเป็นไงโคตรน่ากินอะสีเหลืองโอเคนะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูตอนย่างเลยแล้วกันนะคะตอนนี้แม่โบทุลักทุเลมากเลยยิ้มก็แม่มาช่วยยิ้มมาช่วยหน่อยมันหนักเสร็จแล้วทุกคนตอนนี้เราก็ได้บาร์บีคิวยักษ์เรียบร้อยแล้วนะคะเป็นไงอันนี้เขาเรียกว่าทำเสร็จแล้วเหรอน่ากินไหมโคตรน่ากินเลยอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าเมื่อมันสุกแล้วมันจะน่ากินแบบไหนทุกคนพ่อยิ้มมันไปไหนไม่รู้เนี่ยแม่โบย่างแล้วเนี่ยมันยังไม่มาสักทีเนี่ยฮะอ้าว
ยักษ์ขนาดนี้หนักนะมึงแล้วเมื่อไหร่มันจะสุกเนี่ยมันยาวขนาดนั้นแล้วจะกลับยังไงเนี่ยมันกลับไม่ได้เขาถามคำเดียวแหละตัวจะตัดไม้ยาวเพื่อเสียดายเสียดายเตามันเล็กไปอ่ะทุกคนทำไงดีอ่ะก็ต้องวางไปเรื่อยอ่ะทำไงดีอ่ะเอาสับปะรดออกก่อนเถอะสับปะรดออกอ่ะหองหลังหองหลังโอ้สับปะรดออกมาแล้วเหนื่อยจังวะโอเคย่างย่างย่างต่อแล้วตอนนี้คือไม้ก็ตัดไม่ได้แล้วเนี่ยเอามาเลื่อยมาเลื่อยดิเอาเลื่อยมาเลื่อยไม้ ให้พ่อยิ้มไปตัดไม้โอ้โหตัดมาซะยาวยืดใช่นี่เราต้องเสียบแล้วต้องมาเอาเลื่อยมาตัดไม้ออกอีกดูดูความลำบากทุรักทุเลของพ่อยิ้มตัวอย่าให้หมูเขาล่วงนะ โอ้โหเนี่ยก็ตัดแบบเนี้ยตั้งแต่แรกอ่ะมันก็จบแล้วปะเสียดายโอ้ยวันนี้บาร์บีคิวของเราต้องบอกว่าใหญ่โตมโหฬารมากหูยังไงสุกหมดวะเนี่ยไม่รู้วันนี้จะได้กินตอนกี่โมงนั่นน่ะสิเฮ้ยจะหอมมากเลยนะจ๊ะหอมไหมล่ะโอ้สุดยอดเลยเมื่อไหร่จะสุกในตัวเมื่อไหร่จะได้กินอ่ะวันนี้แหละต้องบอกเลยว่าแอมจีเนียร์อีกแล้วนี่มันจะหลานหรือมึงโง่วะทำงานแค่เนี้ยใครจะดูอ่ะบาร์บีคิวกูระเบิดแล้วนี่นี่นี่น้ำซอสที่เขาทำเองซอสบาร์บีคิวราดมาราดมาอ้าวตัวเอาหมูออกไปอ่ะมันหลุดมันหลุดอันนี้มันกิ้งไม่ได้แล้วอ่ะโหอะไรวะมันไม่ไปกับคนอื่นเขาอ่ะมันก็ไม่ใช่บาร์บีคิวอ่ะดิบาร์บีคิวนี่ไงเขาใส่ซอสแล้วไม่โคตรหอมดีกว่าตัวใช่ใช่เห็นไหมสุดยอดเลยคนบ้านั้นที่เขาจำกันมันดีก็ไม่ทำกันหรอกหอมว่าใช้ได้ใช้ได้สวยมากคนดูนุ่มมากเลยอ่ะดูดิดูดิดูนะดูดิเออแล้วใช้สันในนะครับไม่สันนอกนะครับไม่มีมันสุกยังสุกแล้วป้าไปกินกันเถอะมาเรายกมาดูกันก่อนดีกว่าทุกคนถ้าไอ้ตรงที่ไม่สุกเดี๋ยวเราค่อยมาย่างเพิ่มใช่ครับเนื้อตรงข้างนอกมากินก่อนใช่ครับป้ายกมาทั้งถาดเลยนะมาน้ำจิ้มอ่ะน้ำจิ้มก็คือซอสไงพี่ป้าลับ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 นี่ครับทุกคนบาร์บีคิวเยอะมันไม่มีเสียงแต่มันก็กินหอมมันมีด้านมะเขือเทศน้ำมันอร่อยมากทำไมเราไม่กินแบบบาร์บีคิวที่แบบกินในไม้อะทั้งไม้แล้วเนี่ยเหรอเนี่ยเหรอเออเนี่ยไหนลองดิมะเขือเทศสับปะรดน่ากินเฮ้ยมะเขือเทศดีมากเลยเดี๋ยวๆๆกูย่างหมูให้กินกินสับปะรดไม่สังเกตไม่เคยกินหมูเลยอันนี้หมักปะหมักหมักเฮ้ยไม่ได้หมักหมักป่าวะตัวหมักหมักนิดหน่อยหมักไม่กี่นาทีอันนี้คือหมูที่เราซื้อมากักตุนปะไม่ใช่ซื้อมากักตุนใหม่ชิมก่อนอันนี้ใช่ไหมน้ำจิ้มนี่บาร์บีคิวผมมีน้ำจิ้มด้วยเหรอมีน้ำจิ้มบาร์บีคิวเดี๋ยวมึงกินก่อนสเต็กก่อนเฮ้ยรสชาติดีอยู่มันกินผิดวิธีนี่วิธีกินที่ถูกต้องนะครับเอาเอาให้หมาไหมเฮ้ยกินที่ถูกต้องทำหล่นที่นึงก่อนแล้วค่อยมากินไอ้เหี้ยเอามาๆๆทำยังไงเมื่อกี้เสร็จหมาไปแล้วนี่ห่อพริกห่อพริกเสร็จปุ๊บโอ้โหหวานหวานลองนี่เนี่ยยิ้มมันต้องตามด้วยอันนี้กัดกัดมันต้องกินมะเขือเทศมะเขือเทศด้วยแล้วมันปักมือนะแล้วน้ำมันต้องกินหอมด้วยกินหอมเข้าไปอันนี้มันไม่กินตัวของตัวหอมมามันรังเกียจต้องกินสับปะรดรสด้วยมันจะได้รสชาติแล้วก็อันนี้จ่าจ่าปิ่มละปิ่มหวานเฮ้ยปิ่มกินให้หมดอร่อยว่ะเฮ้ยอืมอร่อยแต่ถ้าจะอร่อยกว่านี้ทำเป็นไม้เล็กๆอ่ะไม่ไม่ไม่แล้วกินมาคนโปรตีนทำไม้เล็กๆพอแล้วไม้เล็กๆมันเหมือนแบบมันกินพร้อมๆกันได้ไหมเออมันพร้อมๆกันไงคือมันสามารถรูดมะเขือเทศพริกหมูเข้าไปมันจะได้อรรถรสทั้งหมดอันนี้กินได้ฉากนั้นก็วางไว้คนอื่นกินต่ออันนี้คือเสียบไม้แบบว่าไม่ใช่หมายถึงว่าเอาหมูเสียบกับไอ้พริกหยวกใช่แล้วพริกหยวกมันไม่ไหม้ก่อนหมูไม่ไหม้ไม่ไหม้เอาออกเลยก็ว่าอยู่ว่ามันจะกูก็หนีเอาดิเดี๋ยวให้พี่โบกินหน่อยแต่อันไหนไม่สุกตัวเอาไปย่างเดี๋ยวจะไปเอาไปย่างแล้วอันนี้สุกไหมอ่ะไหนเฮ้ยสุกโอเคมันสุกจะหมดแล้วตัวนี่เขาต้องกินกับซอสมะเขือเทศอันนี้คือมันก็คือหัวหอมดิบดูนะข้างหน้าอย่างนั้นคืออะไรครับ
ก็หมูย่างอ่ะเฮ้ยโอ้เสียชื่อหมดมันเคบับเคบับครับเคบับเป็นไงครับเด็ดไหมครับทุกคนแต่มันหอมไปพวกพริกเผือกใช่ใช่ถูกต้องโอ้โหนี่โอ้ยหิวใช่ไหมชอบกินพริกหวานอ่ะโอ้ซอสมาใส่พริกครับดูนะพริกหวานอร่อยนะหิวไม่ตรงเลยแต่ตาไม่ดีเราพูดสันด้วยเป็นไงเป็นไงครับทุกคนโอ้กินอะไรกินใจไหมครับกับบาร์บีคิวไม้ยักษ์ได้อยู่ครับได้อยู่แล้วชอบเนาะโอเคโอเคนะคะคลิปนี้ก็โหต้องบอกว่าทุกคนเขาปรับปรื้มมากอร่อยสนุกสนานกับการกินบาร์บีคิวแบบใหม่ไม่เคยเจอไม่เคยเจอเออนี่ตรงล้วนล้วนขมับล้วนล้วนสำหรับคลิปบาร์บีคิวยักษ์ทุกคนลองเอาไปทำตามดูนะมันจะได้ความลำบากได้ความลำบากแน่นอนแน่นอนเลยมันจะได้แบบเท็กเจอร์ในการกินที่มันไม่เหมือนกับสเต็กก็ไม่ใช่มันไม่เหมือนเดิมมันไม่เหมือนเดิมบาร์บีคิวก็ไม่ใช่มันวุ่นวายอ่ะแต่ว่าโดยรวมแล้วก็โอเคนะอร่อยมิติใหม่แห่งการกินแล้วก็ได้ความสนุกสนานกับคนในครอบครัวดูความเพี้ยนแต่ละคนแล้วครับนี่โอ้นี่ไม่วางมือถ้าชอบคลิปแบบนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้โบยูชิชาแนลนะครับมาดูกันว่าคลิปหน้าเราจะหาเมนูอะไรใหญ่ๆยักษ์ๆมาแป๊ดมาทำกันโอเคไหมคะคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบายสวัสดีครับผมบ๊ายบายโอ้โหไม่มีมือไม่ไปกันเลยเหรอ